การผูกไหมเป็นทักษะที่มีความสำคัญสำหรับแพทย์ที่ใช้ในการทำหัตถการต่างๆนักศึกษาควรจะฝึกทักษะนี้ให้เกิดความชำนาญเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคตต่อไปการผูกไหมที่เป็นที่นิยมประกอบด้วยกัน3วิธีวิธีที่1 one hand technique วิธีที่2 two hand technique และวิธีที่3 surgical knot วิธีที่1การผูกไหม one hand technique เป็นวิธีการผูกที่ใช้มือหลักเพียงมือเดียวนิยมใช้ในกรณีที่ปลายข้างหนึ่งของไหมมีอุปกรณ์หรือของมีคมเรามาลองฝึกไปพร้อมกันดูนะครับเริ่มต้นให้นักศึกษาจับไหมทั้ง2เส้นด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ยกนิ้วกลางและนิ้วนางขึ้นวางบนไหมสีม่วงพลิกข้อมือและวางไหมสีขาวลงบนไหมสีม่วงเพื่อให้เกิดเป็นเลข4จากนั้นงอนิ้วกลางทับลงบนไหมสีขาวและตวัดไหมสีม่วงเข้าไปในช่องสามเหลี่ยมเพื่อให้ง่ายต่อการผูกปมถัดไปนักศึกษาควรจับไหมด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางดึงขึ้นทางด้านบนจากนั้นแตะนิ้วชี้ลงบนไหมสีม่วงวางทับลงบนไหมสีขาวงอข้อนิ้วชี้ใต้ไหมสีขาวและตวัดไหมสีม่วงเข้าไปในช่องสามเหลี่ยมดึงไหมขึ้นทางด้านบนด้วยมือซ้ายวิธีที่2การผูกไหมด้วยวิธี two hand technique มักนิยมใช้ในกรณีที่ปลายทั้งสองข้างของไหมไม่มีอุปกรณ์อยู่เรามาลองดูวิธีที่2กันนะครับเริ่มต้นให้นักศึกษากำไหมทั้งสองข้างไว้ในอุ้งมือโดยกางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ออกสอดหัวแม่มือใต้ไหมสีม่วงและกางออกจากนั้นวางไหมสีขาวให้เกิดเป็นเลข4นิ้วหัวแม่มือจรดนิ้วชี้ตวัดลงในช่องสามเหลี่ยมเพื่อนำไหมสีขาวขึ้นมาทางช่องสามเหลี่ยมจากนั้นดึงไหมขึ้นทางด้านบนด้วยมือขวาการหัวแม่มือออกวางไหมสีขาวไว้บนหัวแม่มือและตวัดไหมสีม่วงออกทางด้านข้างนำไหมสีขาววางบนนิ้วหัวแม่มือจรดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เพื่อนำไหมสีขาวลงสู่ด้านล่างดึงไหมขึ้นด้านบนด้วยมือซ้ายและวิธีสุดท้าย surgical knot ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ปมแรกของการผูกมีความแน่นหนาไม่เลื่อนหลุดง่ายเริ่มต้นการผูกด้วยการทำเหมือน two hand technique โดยจะแตกต่างกันตรงที่การทำ surgical knot นั้นจะสอดมือเพื่อรับไหมสีขาว2รอบจากนั้นดึงเชือกขึ้นทางด้านบนด้วยมือขวาและทำการผูกหนอดที่2เช่นเดียวกับการทำ two hand technique ภายหลังการผูกทุกครั้งนักศึกษาควรใช้นิ้วกดลงไปบริเวณข้างปมเพื่อส่งปมลงไปให้แน่นสุดท้ายนี้เทคนิคการผูกไหมด้วยวิธีต่างๆนักเรียนควรจะฝึกให้เกิดความชำนาญเพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในผู้ป่วยต่อไป